สวัสดีค่ะมาพบกับหวานชันนี่นะคะวันนี้หวานจะมารีวิวไอเทมหนึ่งนะคะที่จะช่วยทุกคนเนี่ยดื่มน้ําได้มากขึ้นน้ําก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะคะที่จะช่วยผิวสวยนะคะช่วยชําระสิ่งสกปรกออกจากร่างกายช่วยผิวชุ่มชื้นนะคะมีประโยชน์มากๆเพราะฉะนั้นเราควรที่จะดื่มน้ําที่มีปัญหาดื่มน้ํายากหวานก็เลยอยากจะมาแนะนําไอเทมนี้นะคะนั่นก็คือขวดน้ําช่วยดื่มน้ําเหมือนโดเรมอนเลยใช่ไหมคะคืออันนี้เป็นขวดน้ําที่หวานใช้มาแล้วก็รู้สึกว่าคนใช้กันเยอะมากหวานไปไหนมาไหนเห็นแบบเขาถือเนี่ยกันเนี่ยหวานก็เลยลองไปหาซื้อมาดูนะคะคนที่กินน้ํายากๆแบบหวานนะไม่ค่อยกินน้ําหรือว่าบางทีกินน้ําก็จะไปกินน้ําอัดลมนะคะพอได้เจ้าตัวนี้มาเนี่ยการกินน้ําอัดลมของหวานลดลงมากๆนะคะหันมาดื่มน้ําเปล่าแทนนะคะดีจริงๆหน้าตาเป็นเต็มแบบนี้เลยค่ะข้อดีของมันก็คืออยู่ตรงนี้ค่ะตื่นมาต้องกินถึงระดับนี้9โมงต้องกินถึงระดับนี้นะคะ11โมงต้องกินถึงระดับนี้ก็คือมีเวลาบ่จนหมด1วันเลยนะคะถ้าเกิดกินได้เต็มขวดนี้จะได้น้ำไปทั้งหมด2ลิตรด้วยกันถือว่าเป็นปริมาณที่ร่างกายควรจะได้รับเลยนะคะมันเป็นอะไรที่ชาเลนจ์ตัวเองมากๆนะคะว่าพอถึงเวลาแล้วเนี่ยเราต้องมาดื่มน้ำนั่นเองค่ะซึ่งหวานจะให้ดูว่าฝานะคะเขาก็จะเป็นแบบนี้มีตัวล็อกแล้วก็กดปุ๊บเด้งนะคะแต่ข้อเสียก็คือไอตัวจุกเมื่อกี้เห็นไปแล้วใช่ไหมมันหล่นลงไปนะคะนี่มันหล่นลงไปข้างล่างนี้เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คือข้อเสียของเขานะคะซึ่งวิธีการแก้ของหวานนะคะปกติแล้วหวานก็ไม่ได้ใส่หลอดนะคะหวานก็จะใช้วิธีกระดกแบบนี้เลยค่ะซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ง่ายขึ้นด้วยนะคะเพราะปกติเนี่ยมันถ้ามันมีหลอดใช่ไหมคะมันจะทําให้ปิดฝายากนะคะแต่ว่าหลังๆมาหวานก็ไม่ได้ใส่หลอดนะคะเวลาปิดฝามันก็ง่ายปุ๊บแล้วก็ล็อกได้เลยนะคะแนะนําว่าถ้าเกิดใครจะใช้ก็เอาหลอดออกหรือไม่ก็ไปซื้อหลอดอื่นนะที่มีความยาวพอดีไปเลยดีกว่านะคะจะได้ไม่ต้องมาคอยเก็บหลอดอยู่ข้างล่างนี้นะคะแล้วก็มีที่หิ้วแบบนี้ด้วยนะคะสามารถเอาไปแช่ตู้เย็นตรงประตูได้เลยนะคะแต่ว่าโดยส่วนตัวก็ไม่ค่อยได้แช่นะคะเพราะว่าอยากให้มันอยู่ใกล้ๆตัวเวลาหยิบดื่มเนี่ยมันจะได้ง่ายๆนั่นเองค่ะก็เป็นอีกทางหนึ่งที่จะทําให้ฝึกกินน้ำอุณหภูมิห้องด้วยนะคะดีมากๆค่ะก็ยังไงเดี๋ยววันจะแปะพิกัดร้านที่หวานไปซื้อมาให้นะคะเขามีหลายสีมากๆเดี๋ยวจะแปะไว้ให้ใต้ description แล้วก็ที่คอมเมนต์แล้วกันเนาะสำหรับวันนี้นะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะที่กําลังมองหาทางที่จะทําให้ตัวเองดื่มน้ําอยู่นั่นเองค่ะสําหรับคลิปนี้หวานก็ขอตัวลาไปก่อนใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย